แต่จำความได้พ่อกับแม่ก็พากราบไหว้คนคนหนึ่งในรูปทุกวันเราเป็นเด็กเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพ่อกับแม่ต้องพากราบทุกวันด้วยเป็นพระก็ไม่ใช่ถามพ่อพ่อก็ตอบยิ้มแล้วก็พูดว่าสักวันหนึ่งเมื่อลูกโตขึ้นลูกก็จะรู้เองสดใสน่าอยู่ลองมองเลี้ยวดูให้สุดสายตาแสนสวยงามลำน้ำป่าไม้พื้นดินภูเขากว้างขวางเพราะเราเดินทางสายกลางอยู่อย่างพอเพียงเรารักป่าไม้ไม่ทำร้ายธรรมชาติจิตใจใสสะอาดเราไม่ขาดคุณธรรมนำชีวิตนี้ให้มีแต่ความสุขสันต์เหมือนพันล้านรวมใจกันอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอดีมีอย่างพอใจขาดเหลือสิ่งใดเราร่วมแบ่งปันยึดมั่นความดีรู้หน้าที่มีวินัยนำพาประเทศไทยสู่ความก็ความสุขในใจไม่เบียดเบียนใครใครก้าวไปด้วยความมั่นคงซื่อตรงประหยัดขจัดความเห็นแก่ตัวรู้ดีรู้ชั่วประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมอยู่อย่างพอดีมีอย่างพอใจขาดเหลือสิ่งใดเราแบ่งปันยึดมั่นความดีรู้หน้าที่มีวินัยนำพาประเทศไทยสู่ความเจริญคือคำพ่อสอนถ่ายทอดเป็นบทกวีผ่านเสียงความสุขเกิดได้ถ้าใจรู้จัก
พอเพียงอย่างที่ท่านหลวงท่านมองเห็นว่าโลกของท่านเนี่ยทั้งประเทศคือโลกของท่านท่านเลยประทานพรเหมือนกับว่าให้หลักคิดคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามให้หลวงปู่ท่านเนี่ยให้เรามีความสุขทุกคนเราอยู่ดีเป็นสุขก็อยู่เพราะในหลวงในหลวงท่านรักเรารักมากที่สุดเหมือนเราอยู่ห่างตามชนบทท่านก็ยังเป็นห่วงเรายังมาให้ความรู้แก่เราได้เรารักมากทำเศรษฐกิจพอเพียงมา10ปีแต่ก่อนก็นึกว่าจะทำไม่ได้เพราะว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ใช่ธุรกิจและไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่นายทุนทำแบบสมัครใจและก็ทำเป็นวิถีชีวิตดีใจมากค่ะที่ได้เกิดเป็นอยู่ในแผ่นดินไทยค่ะโดยมีพ่อหลวงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเนื้อหัวของเราค่ะรักในหลวงมากค่ะที่สุดเลยค่ะนายหลวงทำให้ผมได้การศึกษาและเป็นเด็กดีและผมภาคภูมิใจในนายหลวงมากผมขอขอบคุณนายหลวงแล้วก็ผมรักนายหลวงมากๆเลยครับสาธุคือคำพ่อสอนถ่ายทอดเป็นบทกวีผ่านเสียงดนตรีบรรเลงเพลงนี้ให้กึกก้องไกลอยู่อย่างพอดีมีกินมีเก็บมีใช้ความสุขเกิดได้ถ้าใจรู้จักพอเพียง